คณะทีมงานหนังสือพิมพ์เพชรสยามนิวภาค7ได้จัดการประชุมเปิดตัวหนังสือพิมพ์อย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 11:00 นของวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาณร้านในฝันคาราโอเกะตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายกอบกริชเรืองโชติบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพชรสยามนิวภาค7ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะทีมงานหนังสือพิมพ์เพชรสยามนิวภาค7ถึงการเปิดตัวหนังสือพิมพ์อย่างเป็นทางการโดยเรียกหัวหน้าศูนย์แต่ละจังหวัดในเขตภาคกลางได้แก่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันจำนวนทั้งสิ้น35คนซึ่งทางบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพชรสยามนิวภาค7กล่าวว่าจะเดินหน้าเปิดตัวหนังสือพิมพ์เพชรสยามนิวภาค7ในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2557อย่างเป็นทางการพร้อมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบซึ่งหนังสือพิมพ์จะเน้นไปในทางด้านข่าวสังคมข่าวอาชญากรรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โฆษณาและอื่นๆยกเว้นข่าวในทางด้านการเมืองที่ส่อไปในทางขัดแย้งทางการเมืองทางด้านประเทศชาติทางด้านพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญจึงได้มีการประชุมเพื่อทำข้อตกลงให้ถือปฏิบัติไปแนวทางเดียวกันจากนั้นได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอบคุณคณะทีมงานที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วยในจังหวัดราชบุรีทั้งหมดของเราเนี่ยมี 19,434 รายมีปริมาณข้าวเปลือก 186,000 กว่าตันมูลค่า 2,700 กว่าล้านบาทครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมาตลอดผมต้องกราบเรียนว่าเรามีการจ่ายเงินถึง3ครั้งแล้วนะครับ3ครั้งแล้วครั้งแรกจำนวน592ล้านบาทครั้งที่2เมื่อวันที่2มิถุนายนจำนวน64ล้านบาทรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น656ล้านบาทและครั้งที่3นะครับก็คือในช่วงวันนี้เองนะครับเราได้รับเงินงบประมาณอีก412ล้านบาทเมื่อวันที่6มิถุนายนนะครับซึ่งจะจ่ายเสร็จสิ้นทั้งหมดในวันที่12มิถุนายนนะครับเพื่อเหลือเงินทั้งสิ้น205ล้านบาทก็รอการจัดสรรต่อไปผมอยากจะเรียนว่าการดำเนินการตามโครงการที่จะจ่ายเงินให้กับชาวนาที่เราได้รับเงินมา3ครั้งนะครับแล้วก็สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้อย่างราบรื่นแนวทางนี้นะครับเป็นแนวทางที่ท่านผู้จัดการทหารบกนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะของหัวหน้าคณะแห่งชาตินะครับได้มอบหมายให้กับหน่วยทหารในพื้นที่มาดูแลทุกสุขนะครับของชาวนาและธนาคารเกษตรและสหกรณ์นะครับที่เป็นหน่วยที่จ่ายเงินให้กับชาวนาที่มีปัญหากันมาราชบุรีจัดงานสภากาแฟประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2557เมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา 7:30 นณห้องประชุม1โรงพยาบาลราชบุรีนายนิสิตจันทร์สมวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานสภากาแฟพร้อมด้วยพลตรีชาติชายขันสุวรรณผู้บังคับการจังหวัดราชบุรีนายแพทย์สมชายเทพเจริญนิรันดร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรีนายกเทศบาลเมืองราชบุรีทหารและหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมงานสภากาแฟประจำเดือนมิถุนายนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชนโดยจัดให้มีการพบปะระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการช่วยเหลือเด็กชายชินุพงศ์รัตนากรหรือน้องก้าวเด็กชายวัย1ขวบที่ป่วยเป็นโรคประสาทหูเสื่อม
ดยทางโรงพยาบาลราชบุรีได้ส่งตัวน้องก้าวไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งผลปรากฏว่าเด็กชายชินพงษ์รัตนากรหรือน้องก้าวมีอาการประสาทหูเสื่อมหรือหูหนวกทั้งสองข้างจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อฝังประสาทหูเทียมเพื่อจะทำให้น้องก้าวได้ยินเหมือนเด็กปกติซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงโดยในเบื้องต้นของการช่วยเหลือจะใช้เงินทุนของโรงพยาบาลราชบุรีมาจ่ายค่าผ่าตัดให้ก่อนจำนวน 500,000 บาทและทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจะหางบประมาณมาสมทบอีกในภายหลัง 2-300 คนเนี่ยถ้าเกิดที่เนี่ยนะครับมีคนมา 2-3,000 คน 2-300 คนเนี่ยก็ประมาณ 10% ก็ช่วยได้เยอะนะฮะโรงเจอย่างเดียวเนี่ยก็ช่วยได้เยอะที่จะเอาคนเข้าไปช่วยรักษานะครับแล้วมาตรฐานนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะครับมาตรฐานเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับสำนักงานจังหวัดราชบุรีจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจ็อบแฟร์2014ราชบุรีเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา 10:00 น.ณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจ็อบแฟร์2014ราชบุรีเพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งประชาชนที่ว่างงานได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการโดยตรงและนายจ้างได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งรูปแบบการรับสมัครงานได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ผู้สมัครและนายจ้างที่เข้าร่วมงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการสมัครงานซึ่งมีนายจ้างกว่า60บริษัทตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราโดยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตมากขึ้นการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพของสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงานและนายจ้างสถานประกอบการโดยลดขั้นตอนและจำนวนเอกสารลงซึ่งหากการจัดงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็จะช่วยลดอัตราการว่างงานในจังหวัดราชบุรีที่มีไม่ถึง 1% ได้ลงอีกและช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการซึ่งจังหวัดราชบุรีประสบปัญหาค่อนข้างมากโดยสำนักงานจังหวัดราชบุรีจะจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจ็อบแฟร์2014ราชบุรีขึ้นในวันที่ 12-13 มิถุนายนพุทธศักราช2557ณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีจะประชุมแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อเวลา 13:30 นของวันที่ 11 มิถุนายนพุทธศักราช 2557 ที่ผ่านมานายนิสิต จันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีณห้องประชุมอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าของท่าเจ้ากรมท่าและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่สื่อต่างประเทศให้เป็น1ใน10ตลาดน้ำยอดแย่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างมากจังหวัดราชบุรีจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวมาดำเนินการในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกกลับมามีแหล่งดึงดูดและมีชื่อเสียงดังเดิมอีกครั้งทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพุทธศักราช2557ถึงพุทธศักราช2559ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันพัฒนาและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญดังกล่าวให้คงเดิมโดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกร่วมกันโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มีการวางกรอบการดำเนินการในเรื่องนี้3ขั้นตอนคือรับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาแล้วจัดร่างโรดแมปว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรสุดท้ายดำเนินการตามแผนที่วางไว้ร่วมกับกิจกรรมเสริมที่จะให้ประสบความสำเร็จตามแผนโดยจะเน้นปัญหาเรื่องขยะสภาพแวดล้อมของลำคลองการให้บริการของเรือโดยสารเสียงดังรำคาญของเครื่องยนต์การจัดระเบียบจราจรเรือในตลาดน้ำการให้บริการของกลุ่มผู้ขายสินค้าการกำหนดสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานการบุกรุกลำคลองและปัญหาอื่นๆอีกเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการหลายท่านได้ทราบว่าก็มาคุยกันที่นี่ใช่ไหมฮะได้เข้าได้มาคุยกันที่
ที่อำเภอดำเนินสะดวกนี่เองนะครับว่าทำอย่างไรเราจะส่งเสริมกิจการตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับให้มันมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับน้ำมันดำเนินไปนานๆเนี่ยนะครับมันก็มีความเสื่อมโทรมเป็นธรรมดามันก็มีความเสื่อมว่าจะเป็นพื้นน้ำไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจต่างๆนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการสารสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่5เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา 9:30 น.ณห้องประชุมราชาวดีศูนย์อนามัยที่4ราชบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสารสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตบริการสุขภาพที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสื่อสารวิธีการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างถูกต้องโดยผ่านช่องทางและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและสารสัมพันธ์สื่อมวลชนให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพตามแผนสุขภาพและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่5ทั้ง8จังหวัดได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้ประสานงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดตัวแทนสื่อมวลชนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภายในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่5รวมทั้งสิ้นจำนวน80คนสื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่5แนวคิดใหม่ในการปฏิรูปสุขภาพมีฐานคิดที่สำคัญคือสร้างนำซ่อมนั่นคือเน้นการสร้างเสริมสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยมากกว่าการรักษาซึ่งต้องควบคู่ไปกับความเชื่อของสุขภาพกลวิธีที่สำคัญที่เป็นการยอมรับกันคือการให้ความรู้ประชาชนโดยเชื่อว่าถ้าประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องจะสามารถสร้างสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนได้การให้ความรู้ผ่านสื่อมวลชนเป็นช่องทางที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ปัจจุบันประชาชนรับข่าวสารจากสื่อหลายแขนงเช่นวิทยุโทรทัศน์เคเบิลทีวีหรือสื่ออื่นๆซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ประโยชน์กับคนหมู่มากดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่มวลชนและสื่อสารความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนในเขตพื้นที่นับเป็นงานบริการวิชาการงานหนึ่งของศูนย์อนามัยที่4อันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนการสารสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจในความเสี่ยงด้านสุขภาพและสามารถสื่อสารให้ประชาชนมีการเตรียมพร้อมในการรับกับความเสี่ยงและทราบถึงวิธีการตอบโต้ต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและสารสัมพันธ์สื่อมวลชนให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพตามแผนสุขภาพและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่5ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องทันเหตุการณ์อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อการระหว่างศูนย์อนามัยที่4และสื่อมวลชนทุกท่านอีกด้วยรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchange สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032-310-262หรือ081-568-1248